เดี๋ยวก่อนบิ๊กี้เราดูไว้ที่พี่ดูมาตั้งแต่แบบต้นเทปพี่มีความรู้สึกว่าหมวกหลินกับโยเกิร์ตอะสลับกันเหมือนสลับกันด้วยชุดแล้วเนี่ยอันนี้เดี๋ยวลองสลับดูลองสลับเดี๋ยวลองสลับดูอะตรงลุกกว่าก็สุดท้ายกับว่าลายทางมันก็อยู่กับลายอย่างเงี้ยดีเหมือนกันตอนแรกไม่อยากให้เขานี่เราเปลี่ยนนี่คือเราเปลี่ยนเธอสองคนแล้วใช่ไหมต่อไปเราไอ้ก็มีโจทย์ให้พี่มาร์คชุดเนี้ยอยากจะดูว่าพี่มาร์คเนี่ยจะใส่กระบอกอะไรยังไงใช่ไหมพี่มาร์คดูว่าเป็นยังไงพี่ดูแล้วมันเป็นแบบถ้าจะเป็นเข้ากันถ้าเราจะวันนี้เราอยากให้แบบเข้ากันทั้งลุคมันก็ต้องเป็นอะไรที่แบบล็อกๆหน่อยป่ะเป็นหนังๆเดี๋ยวเราลองดูถ้าไม่เข้ากันอ่ะพี่บอกว่าแต่ถ้าเป็นสไตล์ MM Candy ถ้าเป็นสไตล์ MM เราต้องแหกกฎแล้วก็จะขัดกันเราก็จะขัดกันงั้นเดี๋ยวลองดูมาเลยมาที่ห้องลับห้องลับห้องลับของเขาได้หรือเปล่าคะลุคนี้บอยบอลแมนแมทแวะดูในกลุ่มซับขอสองแบบที่คอมพลีทลุคถ้าเป็นตามลุคใช่ไหมเป็นลุคเป็นมาสคูลินเป็นไบเกอร์แกลุคนึง MM Candy นะก็ต้องเป็นขัดกันเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนอย่าพุ่งให้หนูกับหลินเรื่องบ้างเธอจะเลือกไปทำไมจะเลือกไปให้พี่มาสแมทดูว่าในสไตล์ MM Candy เนี่ยจะแมทแบบไหนแบบที่เธอเลือกต้องได้สไตล์หนูแล้วสิเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูกับเหรนเลือกหมวกจะให้พี่มาร์คแมทชุดให้เลือกชุดโซนนี้ทั้งหมดพี่มาร์คจากนี่ทั้งหมดที่นำเสนอชุดเอาอันนี้อายอมนี้แต่สิเธอต้องความลับสิความลับเหรอไปก่อนเอาไปก็ได้หยิบอันพี่มาร์คและแล้วพี่มาร์คขอดูผลลัพธ์ขอดูผลลัพธ์ของคุณมาร์คค่ะนี่เลยค่ะอันนี้คือลุคที่แบบคอมพลีทใช่ไหมคะอันนี้คือลุคที่เลือกไว้ที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับชุดนี้คนทั่วไปที่น่าจะเป็นแบบเข้าลุคกันอย่างเงี้ยอันนี้เนาะอันนี้ก็จะดูแบบก็เป็นสาวเท่เป็นสาวเท่เป็นแบบร็อกร็อกคั้งๆหน่อยเป็นแบบแก่นๆขบดขบดก็มองว่ามันก็เข้ากับลุคเรานะคือปกติคุณชอบแต่งสไตล์นี้อยู่แล้วคือเป็นเสื้อครอปสั้นแล้วก็กางเกงขายาวแต่ว่าพอเขามาแมทช์กับเสื้อที่ออกเป็นเหมือนเป็นหนังนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกพอเขาเลือกหมวกที่ออกเป็นแนวเหมือนไบเกอร์หน่อยๆอย่างเงี้ยปุ้นรู้สึกว่าเฮ้ยชอบนะเพราะปกติจะชอบสไตล์นี้อยู่แล้วดูเป็นพี่แคนดี้มั้ยไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยใช่ไหมดูแล้วมันขัดใจอ่ะเนี่ยใช่ไหมคันดูคอมพลีทไปใช่ไหมมันดูแบบว่าเข้ากันไปหมดครับเข้ากันมันไม่ใช่สำหรับคุณ MM Candy อ่ะถ้าพี่มาร์คใช่เพราะว่าเราว่าบางคนก็อาจจะแบบอย่างผู้หญิงบางคนรู้สึกว่าลุคนี้อาจจะแบบสตรองไปหมายถึงว่าทั้งหัวทั้งลุคอ่ะอาจจะดูสตรองไปหมดนะพี่เนาะเสื้อด้วยแต่ในขณะที่ว่าเอ้ยเราเท่ข้างล่างแล้วอ่ะแล้วพี่มาร์คจะนำเสนอยังไงให้ดูแบบมันมีกิมมิคพี่ก็จะใส่ความเป็นแบบเฟมินินเข้าไปนิดนึงก็จะเป็นหมวกแบบแนวอันแนวเป็นผู้หญิงเป็นเป็นแฟนซีแฮทค่ะเดี๋ยวลองOne step to me, get intimate. One step to me, get intimate.
่พอเปลี่ยนมาเป็นหมวกเป็นทรงรูปโบแบบนี้อะไรก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นไปได้เนาะมันก็เข้ากันได้อีกแบบนึงเป็นการสอนให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วมันสามารถจะเลือกใช้หมวกได้หลากหลายกับเสื้อผ้าอันนี้คือเป็นใช่เลย M Candy นะคะที่เราคุ้นชินอยู่ประจำไม่ได้รู้สึกว่าแบบตาแล้วขัดแปลกขัดหรือเปล่าซึ่งเราว่ามันกลับกลายให้อีกมิตินึงชอบมะอันนี้กับอันแรกหมวกนี้กับหมวกแรกชอบอันไหนคะอันนี้เนาะนี้หลีนชอบไหนชอบอันนี้อันนี้ใช่ไหมอันนี้มันดูแบบซอฟลงมาแล้วดูแบบว่าสนุกขึ้นอันแรกมันดูเป็นแบบเหมือนแนวเดียวกันเหมือนคอสเพลย์นิดนึงไม่คือชุดสวยไงแต่ว่าคุณแค่รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เข้าหนึ่งพี่ดูแบบเสื้อสีครีมเก็ตป้าแล้วแบบว่าหนูก็ไม่ได้ขาวใช่ไหมกลืนกันทั้งตัวเลยจ้าสีเดียวกับผิวเลยจ้าแต่ว่าชอบนะเพราะไม่รู้ว่ามันพอดีตัวด้วยโอเคอันนี้จบไปหนึ่งอ่ะฉันเห็นพวกเธอแอบถือมวกมาแอบอันนี้เป็นหนึ่งไว้ที่อยากใส่เดียวกันเลยทรงนี้ค่ะไอทรงแบบเละๆไม่ยากเลยที่พี่ม้าสามารถมิสแอนด์แมทได้สบายมากน่าจะได้น่าจะได้ส่วนหลินอะไรมาหลินเขาเป็นอันนี้คือทรงอาจจะปกติแต่ได้สีที่มันแบบร้อนแรงใช่พี่ม้าน่าจะเล่นกับมันสนุกเลยเลือกดอร่าสีแดงได้ลองดูได้เลยค่ะนางอะของหลินก่อนนางได้วางระเบิดโจทย์มาเป็นใบนี้ใช่ไหมคะพี่ก็เมื่อกี้ดูกันแป๊บหนึ่งอยากไปแมทช์เล่นเรื่องสีแล้วกันเพราะว่าสีมันสวยก็ลองของเข็มอิสระเป็นชุดนี้มาแล้วเราก็พวกสีแดงนะคะซึ่งปกติเราจะไม่ใส่เสื้อผ้าสีจัดซ้อนกันสองอันคุมโค้ดนะเล่นแบบว่าเป็นเลเยอร์ก็จะเป็นแล้วเป็นแบบมีโค้ดเป็นกองสายเล่นแบบนี้นะใช่แล้วนี่เป็นโค้ดเป็นโค้ดที่เป็นเคปแล้วก็เอาแขนออกมาใช่ไหมคะใช่ค่ะเนาะอันนี้ก็น่าสนใจน่าสนใจโอเคอีกหนึ่งของสาวโยโจทย์เป็นใบนี้ใช่อันนี้ก็สีก็สวยพี่ก็อยากลองลุคอะไรที่มันแบบเป็นเข้ากันนะเป็นแบบผู้หญิงหน่อยเป็นเฟมินินเป็นแบบไปเดินห้างช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้เลยดูชุดที่ว่าชุดนี้ของอาซาว่าของต้องมีต้องมีอาซาว่าคอลเลคชั่นใหม่ต้องมีค่ะหวานมากวินเทจมากๆเป็นกระโปรงซึ่งในชีวิตจริงไม่เคยคิดจะใส่เลยในชีวิตไม่มีทางใช่แล้วหมวกก็แบบเป็นทรงเหมือนเปียกแบบไม่เป็นทรงอ่ะปิดหน้าปิดหลังกระดกไปกระดกมาเนี่ยคือไม่ใช่แนวเลยปกติเป็นคนไม่ใส่อะไรหวานๆหรือว่าใส่เสื้อผ้าสีแบบนูดๆอะไรอย่างนี้เลยน่าสนใจนะพี่อันนี้เนาะได้นี่เดี๋ยวลองดูกันว่าเป็นยังไงรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนวานิดามากเลยแล้วหน้าไม่ให้อะไรเงี้ยคือจริงๆหนูเป็นคนหน้าเหวี่ยงมากตลอดเวลาแล้วมันให้มาใส่กระโปรงเหมือนพี่จับผู้ชายแต่งเสื้อผ้าผู้หญิงอ่ะพี่มันก็จะดูแบบกระตกกระตากแล้วต้องมานั่งระวังหน้าระวังหลังกระโปรงจะเปิดไหมแล้วกระโปรงบานมากอีกอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นหมวกที่ออเลือลุคนี้เราช
อบสีมากคาราเมลก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มั่นใจนิดนึงถ้าสมมติจะให้ไปโพสท่าอย่างตอนโพสท่าถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะก็จะคิดท่ายากแล้วว่าฉันควรจะแบ๊วประมาณไหนดีเลยนึกถึงนิตยสารแบบคาวาอิเกาหลีมากอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เห็นหมวกที่โยเกิร์ตเลือกเอาไว้เป็นโจทย์มันเป็นสีแบบออกเป็นนู๊ดๆจริงๆหมวกสีนี้มันเข้าได้กับเสื้อผ้าเยอะเหมือนกันเนาะเยอะเหมือนกันนะพี่นาเพราะว่าสีเบจอะเนาะสีเบจมันใช่สีนู๊ดสีเบจมันคือสีผิวแล้วอะยังหมวกที่โยมีที่บ้านเนี่ยก็จะมีดำเบจแล้วก็แดงเบสิกใช่อย่างอันนี้เนี่ยก็ถือว่าสไตล์ก็จะหวานหวานหน่อยเป็นแบบคุณหนุ่มไม่ชอบแต่ว่าเสื้อผ้าคัตติ้งสวยมากแล้วรู้สึกว่าปกติแล้วถ้าสมมติว่าคุณก็มีโอกาสได้ลองทรงกับอีกระโปรงทรงวานิดาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่ว่าปกติมันจะไม่ได้ทิ้งตัวแล้วก็อยู่ทรงขนาดนั้นแต่อันนี้คือคัตติ้งเขาล็อกเหมือนทำให้กระโปรงมันเป็นทรงที่ช่วยทำให้ผู้หญิงอะดูเหมือนขายาวขึ้นแล้วก็ดูหุ่นดีด้วยถ้าให้เลือกจะเลือกแบ็คท็อปด้านบนแล้วก็เปลี่ยนกระโปรงเป็นกางเกงได้ไหมมันไม่ชอบเราไม่ชอบตรงที่เฮ้ยเรามีอีโก้ในใจว่าเฮ้ยเราไม่เหมาะกับเสื้อผ้าแบบนี้อะไรเงี้ยเราไม่เหมาะกับการที่เป็นผู้หญิงลุกหวานๆอะไรเท่าไหร่คุณเคยพยายามแล้วคืออย่างวันเกิดเพื่อนอะไรเงี้ยเราเพื่อนเป็นแบบเหมือนเป็นนางแบบให้กับนิตยสารคาวาอิsomethingนางก็จัดธีมวันเกิดโดยการที่ให้ตัวเองให้ทุกคนแต่งเป็นธีมสาวแบ๊วเท่านั้นออกจากบ้านปุ๊บไปเจอใครทุกคนบอกว่าวันนี้เป็นอะไรอ่ะคือทุกคนเห็นแล้วก็จะบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะกลับไปเปลี่ยนเถอะแบบเลิกเอาไปทิ้งซะชุดที่ซื้อมาไปทิ้งซะไม่ต้องใส่เลยนะพยายามแล้วจริงๆพยายามใส่ที่คาดผมผูกโบอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่หวานๆซอฟๆใสๆกิ้งๆเดี๋ยวเราเอาใจตัวเองได้นิดนึงเพราะว่าใช้เป็นเสื้อผ้าของใช่ๆสวยมากอันนี้ถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งหรือเป็นคือปกติอาสวะเราจะไม่ค่อยเห็นดีเทลที่เป็นเฟมินีนมากเฟมินีนมากเท่าไหร่แต่นี่แต่นี่ค่อนข้างตีโจทย์เป็นเฟมินีนเนาะคงคอนเซ็ปต์ของห้องเสื้ออยู่ DNA ที่เป็นความแบบเรียบโก้อะไรอย่างเงี้ยด้วยคัตติ้งไงก็มีสะท้อนความเรียบโก้อยู่ละจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เดี๋ยวกำลังจะถามไม่ใช่อันนี้คือเลือกที่แต่เขาเลือกให้เธอก็มองว่าปกติแล้วแต่แต่ฉันจะกระซิบให้ฟังว่าเดี๋ยวเจอของหลินหรือเป็น MM จะพูดเลยอันนี้คือเอาใจโยอันนี้เอาใจโยก่อนต่อไปเป็นตัวตนของ MM Candy เลยค่ะจุดต่อไปซื้อการันตีSame specific place I'd refuse to go Drink it from a cast and iron plate มันลงตัวมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าด้วยดีไซน์ของชุดด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้สีแดงกับสีม่วงมันดูไม่ขัดกันเลยค่ะชอบลุคนี้มากโคดนี้คือของ Curated แต่เป็นของ Men's Line เป็นของผู้ชายชอบด้วยสีด้วยเนาะพี่มาครับสีก็รู้ว่ามันขัดกับสีผิวของตัวเองแต่คือเป็นคนที่ก็ชอบใส่เสื้อผ้าแบบนี้อยู่แล้วก็เลยได้ไอเดียว่าเฮ้ยปกติอ่ะคือปุณชอบใส่เสื้อผ้าสีจัดสีเหลืองสีชมพูบานเย็นคือสีชมพูบานเย็นมีประมาณแบบเกิน10ตัวใช่มีไม่ว่าจะชุดอะไรก็จะเป็นสีชมพูบานเย็นรู้สึกว่าเอ้ยใส่แล้วมันเด่นดีอะไรเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะขัดกับสีผิวก็ตามอะไรอย่างงี้แต่พอเขาเลือกชุดเซตนี้ให้ก็กลายเป็นว่าเฮ้ยจริงๆมันมีมากกว่าสีชมพูบานเย็นว่าอะไรอย่างเงี้ย